สวัสดีครับวันนี้กลุ่ม Extern Scenario 3ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับการนำแอนติไบโอติกมาเป็นการรักษาทางเลือกสำหรับ appendicitis อย่างที่ทุกคนรู้กันดีนะครับว่า appendectomy เป็น gold standard ในการรักษาตัวโรค appendicitis ใช่ไหมครับดังนั้นในวันนี้เราจึงจะมานำเสนอถึงประเด็นเหล่านี้กันว่าการรักษาควรเป็นอย่างไรจากข้อมูลการศึกษาทางวิชาการที่ได้รับมาจาก Scenario นี้นะครับพบว่าในปี2012การให้แอนติไบโอติกในการรักษา appendicitis นั้นปลอดภัยและ effective โดยการศึกษาพบว่าจากกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วย900คนแบ่งเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยแอนติไบโอติก470คนและผ่าตัด430คนการทรีทเมนต์ด้วยแอนติไบโอติกมีความสัมพันธ์ถึง 63% ในการรักษาหายใน1ปีแรกและ1ใน5ของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยแอนติไบโอติกนะครับมีอาการกลับมาเป็นซ้ำและต้องกลับมาให้การรักษาใหม่ที่โรงพยาบาลนะครับส่วนในเรื่องของ Length of Hospital Stay นะครับพบว่าไม่แตกต่างกันในกลุ่มการศึกษาทั้ง2กลุ่มโดยทางกลุ่มเราก็ได้ไปศึกษาวารสารและบทความทางวิชาการมาเพิ่มเติมเพื่อหาข้อสนับสนุนและข้อค้านเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยในส่วนแรกจะขอพูดถึงข้อสนับสนุนในเรื่องการผ่าตัดก่อนโดยบทความแรกที่จะนำมานั่นคือ A randomized trial comparing antibiotics with appendectomy for appendicitis จาก The New England Journal of Medicine นะครับการศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบ pragmatic non-blind non-inferiority randomized trial comparing antibiotic therapy with appendectomy นะครับโดยข้อมูลเอามาจาก25 US Center ครับ primary outcome เนี่ยจะดูจาก quality of life โดยใช้ quality of life 5 dimension questionnaire ในระยะเวลา30วันเป็นหลักนะครับส่วน secondary outcome เนี่ยจะดูเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัด appendectomy หลังที่ได้รับการรักษาแอนติไบโอติกไปแล้วนะครับหรือว่า days in hospital นะครับหรือว่า complication ในระยะเวลา90วันนะครับกลุ่มประชากรที่ศึกษานะครับก็เป็น adult ที่พูดภาษาอังกฤษหรือสเปนได้อายุมากกว่าเท่ากับ18ปีจาก ER นะครับที่คอนเฟิร์มว่าเป็น appendicitis แล้วจากผล imaging นะครับการศึกษาเนี่ยมีการรวมผู้ป่วยที่มี appendix colic เข้ามาร่วมด้วยนะครับโดยจะแบ่งเป็นสับกลุ่มแล้วนำไปศึกษาต่อไปครับการศึกษานี้จะ exclude ผู้ป่วยที่มีภาวะ septic shock diffuse peritonitis recurrent appendicitis evidence of severe fragment on imaging wall of abscess หรือว่ามี free air หรือ minimal ขอโทษครับหรือว่ามี free fluid ในระดับที่มากกว่า minimal fluid นะครับหรือว่ามี evidence suggestive of neoplasm นะครับเนื่องจากอาการเหล่านี้จำเป็นอาจจะต้องให้แอนติไบโอติกหรือการผ่าตัดร่วมด้วยกันนะครับดังนั้นจึงไม่เอามาคิดในการศึกษาครับและในส่วนของวิธีการแรนดอมนะครับเป็นแบบ stratified randomized method ครับทรีทเมนต์ที่นำมาใช้นะครับก็ในกลุ่มที่ใช้แอนติไบโอติกในการรักษานะครับจะเป็นการรักษาด้วย IV form 24ชั่วโมงแรกตามด้วยการทานยา10วันหลังจากนั้นนะครับโดยยาที่ให้เนี่ยก็เป็นตามตารางข้างต้นครับและในกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยวิธี appendectomy นะครับก็จะมีการรักษาทั้งแบบเป็นผ่าตัดและ paroscopic และ open surgery นะครับขึ้นอยู่กับในผู้ป่วยแต่ละรายครับผลการศึกษาพบว่าจากผู้ป่วย 1,552 คนนะครับซึ่งมี414คนมีภาวะ appendic colic ร่วมด้วยจะถูกสุ่มแบ่งเป็นกลุ่มที่รักษาด้วย antibiotic และรักษาด้วยวิธี appendectomy นะครับอย่างละครึ่งครับผลการศึกษาพบว่าในส่วนของ quality of life ใน30วันนะครับทั้ง antibiotic และการรักษาด้วย appendectomy นะครับทั้ง2กลุ่มนี้ไม่มีการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติครับและในส่วนของเวลาในการรักษาในโรงพยาบาลหรือห้อง ER นะครับพบว่าการรักษาทั้ง2แบบนะครับจะมีความแตกต่างกันน้อยมากโดยการรักษาด้วยการให้แอนติไบโอติกจะเฉลี่ยอยู่ที่ 1.33 วันนะครับซึ่งมากกว่าการรักษาด้วยแอปเพนิกโตมีเพียง 1.3 วันนะครับซึ่งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติครับนอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยแอนติไบโอติกนั้นจำเป็นจะต้องกลับมาเข้ารับการผ่าตัดด้วยวิธีแอปเพนิกโตมีโดย
มีถึง 25% ในผู้ป่วยที่ไม่มีแอพเพนดิโคลิตจำเป็นจะต้องกลับมาผ่าตัดและมากถึง 41% ในผู้ป่วยที่มีแอพเพนดิโคลิตต้องกลับมาทำแอพเพนดิโคตอมีครับและนอกจากนี้ยังมีถึง 9% จากในกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยแอนติไบโอติกที่ต้องมารับการรักษาที่โรงพยาบาลอีกครั้งซึ่งต่างกับกลุ่มแอพเพนดิโคตอมีที่มีเพียง 4% หรือต่างกันถึง 2.07 เท่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติครับและนอกจากนี้ในส่วนของแอนติไบโอติกกรุ๊ปนั้นยังมีถึง 24% ที่ต้องเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลในขณะที่แอพเพนดิโคตอมีกรุ๊ปนั้นมีเพียง 5% เท่านั้นครับในการศึกษานี้ไม่มีผู้เข้าร่วมวิจัยเสียชีวิตอย่างไรก็ตามมี4จาก100คนที่มี serious adverse effect นะครับในกลุ่ม antibiotic group และในขณะเดียวกันใน appendectomy group ก็มีเพียง3จาก100คนที่มีภาวะ serious adverse effect ดังกล่าวนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับตัวเลขดังกล่าวนั้นก็ยังถือว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติครับในส่วนของ complication ที่เกิดขึ้นพบว่าในกลุ่มการรักษาด้วยแอนติไบโอติกมีถึง 8.1% ที่จะเกิด complication ได้ในขณะที่เป็น surgical group มีเพียง 3.5% หรือต่างกันประมาณ 2.28 เท่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติครับและยิ่งหากพิจารณาในเฉพาะผู้ป่วยที่มี appendicolitis จะพบว่าในกลุ่มแอนติไบโอติกนั้นมีโอกาสเกิด complication มากขึ้นถึง 20.2% เมื่อเทียบกับกลุ่มที่เป็น surgical treatment ที่มีเพียง 3.6% ครับหมายเหตุ complication ในที่นี้รวมถึงการติดเชื้อ reaction กับ antibiotic การผ่าตัดเพิ่มเติมหลังการรักษานะครับ perforation ของ appendix นะครับแล้วก็การเข้ารับ appendectomy หลังการให้ antibiotic ไปแล้วครับต่อมานะครับในส่วนของ paper ที่2ในส่วนนี้จะขอเน้นในส่วนเฉพาะข้อสนับสนุนในเรื่องการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดเป็นหลักนะครับpaper นี้จาก Annals of Surgery นะครับเกี่ยวกับ Antibiotic Treatment and Appendectomy for Uncomplicated Acute Appendicitis in Adults and Children ครับวิธีการที่ใช้เป็น Systematic Literature Search นะครับโดยเอาข้อมูลมาจาก Medline Cochrane Central Register of Control Trials และ Embase Database ครับstudy ที่ใช้นั้นเป็นทั้งแบบ Randomized และ Non-Randomized นะครับมาเปรียบเทียบว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับ antibiotic treatment และ surgical treatment ใน appendicitis ครับผลการศึกษาพบว่าจาก36 study ที่นำมาศึกษามี 3,618 patient นะครับแบ่งเป็น antibiotic treatment 1,743 รายและ surgical treatment 1,875 รายนะครับพบว่าการรักษาด้วย surgical treatment มี treatment success rate without complication สูงถึง 82.3% เทียบกับ67.2% ใน antibiotic group นะครับและมี treatment efficacy สูงถึง 93.1% เมื่อเทียบกับ antibiotic group ที่มีเพียง 72.6% นะครับซึ่งถือว่าต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติครับกลับกันหากมองในถึงการรักษาด้วย antibiotic นะครับพบว่ามีผล treatment failure สูงถึง 8.5% และ recurrence ของโรคถึง 19.2% ในระยะเวลา1ปีครับในเปเปอร์ต่อมานะครับนำมาจาก JAMA Surgery นะครับว่าด้วยเรื่องการติดตาม Quality of Life และความพึงพอใจหลังการรักษาเป็นระยะเวลา7ปีครับวิธีที่ใช้เป็น Multi-Center Randomized Clinical Trial Comparing Appendectomy with Antibiotics ครับโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง530คนอายุ 18-60 ปีและคอนเฟิร์มโรคด้วย Imaging แล้วนะโดย 52% แบ่งเป็น Surgical Treatment และ49% เป็น antibiotic treatment ครับผลการศึกษาพบว่าจาก patient 423คนมี206คนที่ take antibiotic และ271คนเป็น surgical treatment ครับผลความพึงพอใจพบว่ากลุ่มที่เป็น appendectomy หรือกลุ่มที่เป็น surgical treatment นั้นมี 68% ที่เป็น very satisfied แล้ว 21% เป็น satisfied 6% เป็น indifferent 4% เป็น unsatisfied และ 1% เป็น very unsatisfied นะครับและในส่วนของ antibiotic group นั้น 53% เป็น very satisfied 21% เป็น satisfied และ 13%
indifferent 7% เป็น unsatisfied และ 6% เป็น very unsatisfied นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าจากแบบสอบถามนะครับ patient ส่วนใหญ่นั้นจะ satisfied ในส่วนการรักษาด้วยวิธี appendectomy มากกว่าการรักษาด้วย antibiotic ครับเปเปอร์ต่อมานะครับเป็น systematic review จาก J trauma acute care surgery นะครับเปรียบเทียบการผ่าตัดกับการใช้แอนติไบโอติกในการรักษา appendicitis ครับวิธีการที่ใช้เป็น systematic literature search นะครับนำข้อมูลมาจาก PubMed Cochrane as corpus database ครับผลการศึกษาพบว่าจาก5 RCT นะครับนำมารีวิวมีผู้ป่วย uncomplicated appendicitis 1,430 คนแบ่งเป็น non-operative 727 คนและ operative 703 คนนะครับผลการศึกษาพบว่า efficacy หลังการรักษา1ปีการรักษาด้วย antibiotic มี efficacy เพียง 63.8% เมื่อมาเทียบกับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดที่มีถึง 93% ซึ่งต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติครับเปเปอร์ต่อมานะครับเป็น systematic review จาก British Journal of Surgery ครับว่าด้วยเรื่อง meta analysis เปรียบเทียบ antibiotic กับ appendectomy ใน non-perforated appendicitis ครับวิธีการที่ใช้นะครับเป็น randomized trial comparing antibiotic therapy with appendectomyin patient with non perforated antibiotic ครับ outcome analyze ด้วย random effect meta analysis ส่วน quality of evidence ประเมินด้วย grading of recommendation assessment ครับผลการศึกษานะครับจากกลุ่มตัวอย่าง550คนที่ใช้ antibiotic treatment พบว่า47คนต้องกลับมาทำ appendectomy ใน1เดือนนะครับคิดเป็น 8.2%และในระยะเวลา1ปีนะครับมีถึง114คนคิดเป็น 22.6% ต้องกลับมารับการรักษาโดย appendectomy เพิ่มเติมครับโดยจากเอกสารเปเปอร์ทั้งหมดที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่า quality of life และ hospital length stay ของการรักษาทั้ง2วิธีจะไม่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติแต่อย่างไรก็ตามมากกว่า 20% ของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย antibioticจำเป็นต้องมีการเข้ารับการผ่าตัด appendectomy ใหม่อีกครั้งในระยะเวลา90วันอีกทั้งโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีภาวะ appendic colic ร่วมด้วยมีถึง 40% ที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดใหม่อีกครั้งและในส่วนผู้ป่วยที่ต้องกลับมารักษาที่โรงพยาบาลหรือมี complication หลังการรักษาก็พบว่าในกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วย antibioticก็มีมากกว่า appendectomy อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเช่นกันและในส่วนความพึงพอใจในระยะยาวการรักษาด้วย appendectomy ก็มีแนวโน้มที่ดีกว่าการรักษาด้วย antibiotic ด้วยครับต่อมานะครับเรามาดูการศึกษาที่สนับสนุนการใช้ antibiotic ในการ treatment uncomplicated acute appendicitis กันครับโดยการศึกษามีชื่อว่าAntibiotic therapy versus appendectomy for treatment of uncomplicated acute appendicitis the APPAC randomized clinical trial นะครับการศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบ randomized control trial ซึ่งเป็นการศึกษาที่ศึกษาในโรงพยาบาล6แห่งในประเทศฟินแลนด์นะครับการศึกษานี้มี intervention 2 อย่างคือ 1. surgical treatment นะครับเป็น open appendectomy หรือ laparoscopic appendectomy นะครับซึ่งก่อนผ่าตัดจะมีการให้ 1.5 กรัม cefuroxime และ500มิลลิกรัมเมโทนิดาโซนะครับ30นาทีก่อนแล้วก็ทำการผ่าตัดนะครับ 2. คือ antibiotic therapy นะครับคือจะให้เออร์ต้าพีเนม1กรัม IVOD เป็นเวลา3วันครับหลังจากนั้นจะให้คอมไบออรัลลีโวฟอกซาซิน500มิลลิกรัม POOD และเมโทนิดาโซ500มิลลิกรัม POTID นะครับ Inclusion Criteria นะครับประกอบไปด้วยผู้ป่วยต้องมีอายุอยู่ระหว่าง 18-60 ปีและมีคลินิคอลที่สงสัยภาวะ
uncomplicated acute appendicitis ครับและต้องมี CT confirm uncomplicated acute appendicitis ครับสำหรับ exclusion criteria คือเป็น complicated acute appendicitis ครับคือมี appendicolitis perforation abscess tumor หรือมี serious systematic illness ครับเช่น sepsis มีภาวะ peritonitis มี contraindication ของ CT scan เช่นผู้ป่วยตั้งครรภ์มี renal insufficiency คือserum creatinine level มากกว่า150 micromole per liter ครับสุดท้ายคือไม่สามารถ inform consent ได้ครับสำหรับ primary endpoint นะครับกลุ่มที่รับ antibiotic จะต้องหายจากภาวะ acute appendicitis นะครับโดยที่ไม่ได้รับการผ่าตัดนะครับและจะต้องไม่มี recurrent appendicitis ภายในระยะเวลา1ปีหลังรับการรักษานะครับส่วนกลุ่ม surgery group นั้นผู้ป่วยจะต้องได้รับการผ่าตัดสำเร็จสำหรับ secondary endpoint นะครับ 1. post interventional complication ครับเช่น clinical wound infection ครับอื่นๆได้แก่ other general post operative complication ครับเช่น pneumonia adverse effect of antibiotic เช่น diarrhea incisional hernia adhesion related symptom เช่นSmall bowel obstruction, persistent abdominal pain. 2. Late recurrent appendicitis หรือก็คือการเกิด appendicitis ภายหลังรับการรักษาไปแล้วนานกว่า1ปี 3. Length of hospital stay. 4. Amount of sick leave. สไลด์นี้เป็นการแจกแจงรายละเอียดของผู้ป่วยที่เข้ารับการศึกษาในครั้งนี้นะครับสำหรับ primary outcome นะครับจากการศึกษาพบว่ากลุ่ม surgical intervention นั้นมี success rate อยู่ที่ 99.6% นะครับส่วนในกลุ่ม antibiotic นั้นมี success rate อยู่ที่ 72.7% นะครับซึ่งกลุ่มที่ unsuccess เนี่ยคือ 1. ได้รับการทำ appendectomy ภายใน visit แรกตั้งแต่มีอาการนะครับ2. คือได้รับการทำ appendectomyภายใน1ปีนะครับโดยกลุ่มแรกที่ได้รับการทำ appendectomy ตั้งแต่ admit ครั้งแรกนั้นมีอยู่ที่ 5.8% นะครับส่วนกลุ่มที่ได้รับการทำ appendectomy ภายใน1ปีมีอยู่ที่ 27.3% ครับสำหรับ secondary outcome นะครับพบว่ากลุ่ม surgical group นั้นมี overall complication รวมถึง length of sick leaveมากกว่ากลุ่ม antibiotic group อย่างมีนัยยะสำคัญนะครับจากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่ากลุ่ม antibiotic มี complication และ length of sick leave ที่ต่ำกว่า surgical group อย่างเห็นได้ชัดซึ่งในการศึกษานี้ได้ลงความเห็นไว้ว่าประโยชน์ที่ได้จากส่วนนี้คุ้มค่ากับความเสี่ยงของ treatment failureอีกทั้งยังสามารถหลีกเลี่ยงการผ่าตัดที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับผลการศึกษาของการศึกษานี้สรุปได้ว่า antibiotic treatment นั้นไม่ได้ meet criteria of inferiority นะครับนอกจากการศึกษาที่กล่าวไปข้างต้นก็ยังมีการศึกษาอื่นๆที่สนับสนุนให้ใช้antibiotic ในการรักษา acute appendicitis นะครับยกตัวอย่างเช่นการศึกษา the nota study non operative treatment for acute appendicitis ที่แสดงในสไลด์นะครับซึ่งการศึกษานี้เป็น prospective study on efficacy and safety of antibiotic for treatment patientright lower quadrant abdominal pain and long-term follow-up of conservatively treated suspected appendicitis นะครับการศึกษานี้ก็มีผลสรุปออกมาว่า antibiotic นั้นปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังช่วยหลีกเลี่ยงการผ่าตัด appendectomy ที่ไม่จำเป็นออกไปได้นะครับ
โดยสรุปแล้วพวกเราคิดว่าเราสามารถรักษาป่วยที่ป่วยเป็นสติงอักเสบโดยใช้ยาปฏิชีวนะได้ครับอย่างไรก็ตามจะต้องอินฟอร์มคอนเซนต์ผู้ป่วยให้ดีถึงโทษและประโยชน์ของการใช้แอนติบิโอติกในการรักษาสติงอักเสบนะครับ